ใช้ชีวิตแบบเอเนอร์จิกได้ง่ายๆกันที่ไอเดียลพลังก้าวโศกกับฟังก์ชันส่วนกลางที่ปังที่สุดในย่านแบบทิปเปิลสกายฟาซิลิตี้และทำเลนิวซิตี้ที่เดินทางสะดวกสุดๆจะเป็นยังไงตามพิมมาเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเวลาของคนเมืองมีค่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เคยรู้สึกร้อนรนใจอึดอัดใจหรือหงุดหงิดใจกันบ้างไหมคะที่ต้องสาวรถติดในช่วงไทม์หรือบางที่เนี่ยเวลามีนัดกับใครไว้ค่ะก็ต้องไปเลททุกทีเลยเพราะรถติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากๆเลยค่ะบางทีพอเราจะเปลี่ยนแผนนะคะไปใช้รถไฟฟ้าคนก็เยอะมากๆจนทำให้รู้สึกไม่อยากขึ้นเลยค่ะดังนั้นนะคะการจะเลือกทำเลที่มีช้อยในการเดินทางที่หลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองในปัจจุบันค่ะวันนี้นะคะที่จะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับทำเลพระราม9ในมุมที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะบางทีเนี่ยทำเลพระราม9เหมือนกันอยู่ห่างกันไม่ถึง100เมตรเนี่ยแต่การใช้ชีวิตต่างกันเยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำเลพระราม9เหมือนกันแต่อาจจะอยู่กันคนละฝั่งถนนหรืออยู่กันคนละแยกเนี่ยถ้าต้องเดินทางเข้าเมืองโดยการใช้ทางด่วนทำเลไหนจะสะดวกกับการทำเลไหนจะเดินทางยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวจุดแรกจะพาไปโซนดินแดงก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าถนนดินแดงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แคบมากๆเลยนะคะจะกลับไปเส้นราชดาเนี่ยจะต้องไปยูเทิร์นถึงแยกดินแดงเลยนะคะหรือถ้าจะขึ้นทางด่วนนะคะจะต้องตรงไปแยกดินแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านไปเส้นจตุรทิศแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนตรงดินแดงค่ะสำหรับคอนโดที่อยู่ถนนฝั่งเส้นราชดานะคะจะเห็นได้ว่าถนนราชดาเนี่ยเป็นอะไรที่รถติดเนี่ยที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยเพื่อจะไปทางด่วนเพื่อจะเข้าเมืองเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางด้านดินแดงที่ทิพาไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะหรือจะต้องเลี้ยวขวาค่ะไปขึ้นทางด่วนเส้นอโศก1นะคะซึ่งบอกว่าต้องเลี้ยวขวาถึง3รอบเลยถึงจะขึ้นทางด่วนได้นะคะต้องบอกว่าแต่ละแยกเนี่ยใช้ระยะเวลารอกันเป็นร้อยกว่าวิเลยค่ะรวมๆแล้วเสียเวลากันไป 6-7 นาทีเลยนะคะนี่ยังไม่รู้นะคะว่าจะผ่านไฟแดงรอบแรกไปได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยก็รอกันไปยาวๆเลยค่ะรถติดมากแต่ถ้าเราอยู่ที่โครงการไอดีโอพระราม9โศกนะคะทำเลเราติดริมถนนใหญ่ค่ะจะขึ้นทางด่วนนะคะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะถึงแยกแรกแล้วนะคะแยกพระราม9ก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะไม่ต้องรอติดไฟแดงเนี่ยค่ะพอมาเส้นถนนราชดานะคะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายอีกรอบนึงค่ะต้องบอกว่าฝั่งด้านนี้ค่ะโฟรถวิ่งสะดวกมากๆค่ะโล่งมากค่ะมาถึงทางด่วนแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายมา2ทีนะคะไม่ต้องรอรถติดได้ค่ะทางด่วนเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าเมืองไปเส้นสีลมสาทรสุขุมวิทนะคะหรือจะเป็นถนนแจ้งพนาค่ะก็สามารถไปได้ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังลงทางด่วนเพื่อจะกลับบ้านกันนะคะเราก็จะเจอแยกอสมทค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็ถึงโครงการแล้วค่ะดูฝั่งตรงข้ามรถติดมากเลยค่ะไม่อยากจะคิดนะคะถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะรถจะติดหนักขนาดไหนค่ะถึงแล้วค่ะลงทางด่วนเลี้ยวซ้ายมา2ทีก็ถึงโครงการแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการอีกหนึ่งออปชันในการเดินทางค่ะก็สามารถไปขึ้น MRT พระราม9เพียง450เมตรเท่านั้นนะคะไปราชดาลาดพร้าวนะคะหรือจะไปสีลมสาทรค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานเส้นเพลินจิตชิดลมนะคะไปเอ็กเชนที่สุขุมวิทได้เลยนะคะ